สิ่งที่ดีที่สุดในช่วง30กว่าปีที่ผ่านมาเท่าที่ชีวิตผมได้สัมผัสไม่ใช่เรื่องการเมืองการเมืองบางทีก็ก้าวหน้าบางทีก็ถอยหลังย่อไปย้อนมาการเมืองมีปัญหาตรงนักการเมืองใครๆก็อ้างแต่เรื่องประชาชนเพื่อประชาชนทำให้ประชาชนแต่จริงๆนั้นไม่ใช่ในรอบ30ปีในชีวิตที่ผมได้สัมผัสสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผมไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องการปฏิวัติไม่ใช่เรื่องการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยแต่เป็นเรื่องการเปลี่ยนไปของค่านิยมในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติปากเขาลำเนาไพรคนรุ่นปู่รุ่นพ่อของเราเขาไม่ผิดแต่ค่านิยมในช่วงนั้นก็คือการโค่นไม้ทำลายป่าแปรรูปเป็นสินค้าขายดิบขายดีจนร่ำรวยกันไปหลายตระกูลทั้งในบ้านเรือนเคหสถานของข้าบดีนั้นก็อุดมไปด้วยซากสัตว์เขาควายเขากระทิงเขากวางงาช้างถือเป็นสิ่งมีค่าถือเป็นสิ่งประดับเกียรติยศเราไม่ว่าคนรุ่นนู้นแต่ค่านิยมเหล่านั้นได้เปลี่ยนไปแล้วนี่คือสิ่งเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสังคมไทยปัจจุบันสิ่งประดับเหล่านั้นกลายเป็นเรื่องอัปยศใครมีต้นไม้ใหญ่ๆเสาใหญ่ๆปลูกบ้านปลูกเรือนนั่นไม่ใช่บ้านประทับใจแต่เป็นบ้านอนาถใจการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินั้นในจิตสำนึกของสังคมของคนรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเราเปลี่ยนแปลงไปและดีขึ้นเยอะเด็กทุกวันนี้รักต้นไม้อยากปลูกต้นไม้ดูแลป่าเขาดูแลความสะอาดของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นห้วยน้ำลำธารนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่ไม่ต้องให้นักการเมืองคนไหนมาสั่งมาสอนเราทำเองได้อยู่ในป่าเขาลำหนองไพรนั้นมีเสียงกู่หากันเราจะเรียกว่าเป็นเสียงป่าตะโกนก็ไม่ผิดนักเวลาคนหลงทางเวคาเรียกเวลาที่เราเรียกหาเพื่อนเขาจะตะโกนเสียงดังก้องไปทั้งป่าพนาวพนอ
สิ้นหวังเฝ้ารอคอยความตายเพื่อนเอ๋ยได้ยินบอกใครหนอผู้กองใครตะโกนมาจากไหนสิ้นเสียงเพื่อนล้มลงขาดหมดแรงสิ้นใจศรัทธามั่นคงดังฟ้ามีดวงตะวันศูนย์พันแม่น้ำไหลกระทันกระแทกแตกโครมครึ่งตาอยู่มาช้านานแล้วใหญ่ให้เขาซื้อตาอยู่ยังยืนคืนธรรมชาติ